Welcome to Learn English Online ยินดีต้อนรับสู่ Cross Learn English Online กับผมอาจารย์โตโต้นะครับดร.สัญชัยหามคำไพในคอร์สนี้ชื่อว่าคอร์ส Grammar Power Test Bank หรือเรียกชื่อเล่นว่าคอร์ส G Power ในหัวข้อนี้ในชุดนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของ Pronoun หรือคำสรรพนามเอกสารอยู่ใต้คลิปนี้ให้นักเรียนปริ้นออกมาโหลดออกมาทำก่อนเรียนนะครับบอกไว้เลยว่าทำก่อนเรียนเพื่อที่ได้เกิดความเข้าใจนะชุดนี้ค่อนข้างเยอะลองดูสิครับว่าชุดนี้เนี่ยมีแบบฝึกหัดทั้งหมดกี่ข้อ10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110โอ้โหครูจะเยอะไปไหน120 130 140 150 160 170และ10080ข้อครับโหดไหมโหดครับ180ข้อครับแต่ว่าครูก็จะสอนเป็นคลิปตอนจะแบ่งเป็น3ตอนตอนละ60ข้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตะลุยโจทย์ครับคอร์สนี้คือแบบตะลุยโจทย์ครับไม่ตายก็ไม่ปล่อยครับโอเคลุยเลยอย่าให้เสียเวลาดูเฉลยเลยนะครับว่ารายละเอียดของแต่ละข้อนี้คืออะไรเรื่องของโพรนาคือคำสรรพนามใช่ไหมคำสรรพนามเรามาดูสิครับว่า Have you heard that a friend of อะไรครับ went to Vietnam นะครับเพื่อนของฉันนะฮะอันนี้ก็คือเป็นสรรพนามใช่ไหมฮะต้องการสิ่งที่เรียกว่า friend of my A B C D E คำตอบคือข้ออะไรครับข้อ B ครับ my อันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น pronoun นะครับ possessive pronounลักษณะของคำสรรพนามนะครับจะเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับ subject นะครับเป็นประธานเป็น I นะครับแต่ถ้าเป็นนะครับ adjective possessive เป็น my จะต้องตามด้วยคำนามเช่น my friend นะครับอีกอันนึงนะครับถ้าเป็นเพื่อนของฉันเนี่ยนะครับa friend of my ตรงนี้นะครับ friend of my เนี่ยนะครับ mine เนี่ยนะครับ a friend of my เนี่ยก็คือนะครับถามว่าตัว my เนี่ยนะครับคือใครครับนักเรียนครับ my นี่มันคือการแทนMy friend เขาจึงเรียกว่าเป็น possessive pronoun สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของนะครับแต่ถ้า my ตัวนี้ล่ะคุณ my ตัวนี้ล่ะคุณมันเป็น my ที่ใช้อะไรครับขยายคำนามจึงเป็น adjective อันนี้จึงเป็น pronoun นะครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเข้าใจไปเรื่อยๆนะไม่ต้องตกใจข้อต่อไปครับThat is the girl brother came to see. อันนี้ก็คือครับ brother อันนี้คือเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือนะครับ brother ของ girl คนนั้นของหล่อนของเขาใช้คำว่าอะไรครับนักเรียนครับใช้คำว่า whose ครับ whose brother came to see พวกเราคืออะไรครับคือคำว่า us ครับ us เป็นอยู่ในรูปของอะไรครับอยู่ในรูปของ object pronoun หรือว่าเป็นนะครับสรรพนามในรูปกรรมครับเป็นกรรมของใคร us นี้ก็คือเป็นกรรมของ we ครับประธานเป็น we ถ้ากรรมเป็นus นะครับโอเค whose แปลว่าเป็นของ whose แปลว่าเป็นของนะครับโอเคข้อนี้จึงตอบข้ออะไรเอ่ยข้อ b ครับต่อไป if has questions I will be pleased to answer them ถ้าใครสักคนหนึ่ง
ใครสักคนหนึ่งใช้คำว่าอะไรครับนักเรียน anyone ครับใดใดนะครับ anyone นะครับใดๆใช้คำว่า any ครับคำตอบคือข้อ B ฮะ is anyone นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนลงไปในนี้เพื่อจะได้เป็นเฉลยคำตอบถ้าใครคนใดมีคำถามใดๆ anyone any question แปลว่าใดๆคนใดๆคำถามใดๆใดๆ I haven't read of this book but George has read of them ข้อที่4คืออะไรฮะไม่ได้อ่านหนังสือ haven't read ใช้อะไรฮะ any of this book นะครับ but George have read of them some of themคำตอบคือข้อ4เอาเหตุผลมาฟังเหตุผลก่อนใช้ any เพราะว่าเหตุผลอยู่ตรงนี้ครับ any นะครับใช้กับประโยคปฏิเสธนะครับส่วนการใช้ some but George have read some of them some ใช้กับบอกเล่า 5 That pen isn't it is a green one ข้อที่5อันนี้ไม่ใช่ของฉันนะครับอันนี้เนี่ยเป็นของฉันใช่ไหมเป็นของแสดงความเป็นเจ้าของถ้าเป็นคำ adjective จะต้องมีอะไรครับ adjective จะต้องมีคำนามมานำหน้าแต่นี่มีคำนามมานำหน้าไหมไม่มีจะต้องเป็นรูป pronoun ครับ possessive pronoun อันนี้เป็นต้นประโยคใช่ไหมเป็น subject pronoun นะครับนี่ก็เป็น pronoun เช่นเดียวกันอ้าวอะไรเป็น pronoun อันนี้ my ไม่ใช่นะครับนะ มาดูเป็นความเป็นเจ้าของ his พอได้ my ได้ส่วนของฉันใช้ความสามารถใช้ he is a Green one ได้ไหมไม่ได้ครับ my ข้อนี้จึงตอบข้อ4นะฮะขึ้นประโยคใช้ตัวใหญ่ She's always thinks of happiness เธอมักจะคิดถึงอุ้ยไปทำอะไรของเขาเนี่ย She alwaysThinks of happiness. Happiness เป็นอะไรเป็นคำนามต้องการ adjective มาขยายนะครับเป็นความสุขของคนอื่นนะคนอื่นเนี่ยนะครับต้องมีความเป็นเจ้าของใช่ไหมความเป็นเจ้าของเนี่ยนะครับถ้าเป็นของคนอื่นนะครับคนอื่นจะเป็นตรงนี้ฮะคนอื่นนี่คือหลายคนใช่ไหม other ถ้ามีความเป็นเจ้าของใส่ apostrophe ฮะคำตอบคือข้อ e ฮะothers happiness 7 was not a marriage that could last ข้อที่7ครับในความนะครับความคิดเห็นของพวกเขาเนี่ยครับไม่ใช่การสมรสที่จะอยู่ได้อย่างยาวนานอันนี้ต้องการอะไรครับต้องการสา pronoun ใช่ไหม pronoun ใช้อะไรครับคำตอบคือข้ออะไรครับในข้อ7ครับข้อ D ครับใช้คำว่า theirs ข้อที่8 if this hat isWhere have you put จุดจุดจุดเป็นการถามคำถามว่าถ้านี่เป็นของเขาแล้วไหนเป็นของหล่อนล่ะของใครคนใดคนหนึ่งอันนี้เป็น possessive pronoun สรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของข้อที่8ตอบข้อ B ครับถ้าเป็นของเขา pronoun ของเขาใช้ his pronoun ของหล่อนใช้ hers พวกนี้นะครับhis เนี่ยนะครับมันจะเท่ากับอะไรครับ
มันจะย่อมาจาก must have ส่วน her มันจะเท่ากับ her had มันเป็นการอ้างอิงถึงเลยครับตัวนี้คำนามเหล่านี้นะครับข้อที่9 read the book and took it to the library ข้อที่9นะครับอันนี้ต้องการ subject ใช่ไหมฮะ subject เพราะว่าขึ้นต้นอยู่เป็นประธานไงนะครับประธานเป็น subject pronoun ครับอะไรใดๆที่เป็นประธานได้เอ่ยดูสิครับคำตอบข้อที่9คือข้อ B ครับ I read the book and he took it to the library The work done by is very important ข้อ10ครับอันนี้ต้องการนะฮะ pronoun done by you ครับไปอย่างรวดเร็วฮะ Why is sitting in the dark ตัวที่กำหนดคำตอบอยู่ตรงนี้นักเรียนอันนี้คือกำหนดว่าอะไรฮะอันนี้ต้องเป็นเอกพจน์เอกพจน์คืออะไรข้อ11ครับ she ตัวเดียวครับข้อ B ครับ What has Anne has a very nicecat อันนี้คือแอนเป็นผู้หญิงใช่ไหมแอนมีอะไรสรรพนามแทนผู้หญิงใช้ she ครับ Will you please give me your pen ข้อ13นะครับ Will อะไรครับคำตอบเป็นคำตอบถามเอาให้ฉันหน่อยเอาให้ฉันฉันก็ต้องคู่กับคุณข้อ4ครับข้อ14 Mr. Watson says the mystery was overสรรพนามใดที่ใช้แทนกับ mystery นะครับนะครับสรรพนามใดที่ใช้แทนมิสเตอร์วัตสันสรรพนามใดฮะสรรพนามใดมิสเตอร์วัตสันแทนด้วยเป็นผู้ชายแทนด้วยและ mystery แทนด้วย it ข้อ A คือคำตอบครับนั่นเองข้อต่อไปสรรพนามนี้คือ news เป็นสรรพนาม new ใช้อะไรครับ it ครับเพราะว่าข่าวเป็นข่าวเดียวเป็นเอกพจน์ครับ I has a cat สรรพนามนี้คือ a cat ครับอะไรแทน a cat ตอบดังๆ it ครับข้อ4ครับ How many children have the tailors นะครับนะครับชาวตระกูล Taylors หลายคนหลายคนคือใครเดฮะdidn't take our children to the park as well as school นะครับอันนี้คือ our คือพวกเราใช่ไหมพวกเราคือตัวกำหนดพวกเรา our คือพวกเราฮะของพวกเราเพราะฉะนั้นประธานต้องเป็นอะไรครับ we ฮะas the อันนี้เด็กๆอันนี้คือแทนเด็กๆเด็กๆใช้ they คำตอบคือข้อ B ครับข้อต่อไปข้อ19 what make the satellite dish นะครับ satellite dish นี่คืออะไรครับจานดาวเทียมนะฮะ rush round the earth at such a great speed ก็คือดาวเทียมเนาะดาวเทียมนะครับอะไรแทนดาวเทียมฮะอะไรแทนดาวเทียมเป็นสิ่งเดียวใช่ไหมใช้อิดง่ายๆ house is almost the same as neighbor house บ้านของพวกเรานะครับคล้ายๆกับเพื่อนบ้านของพวกเราอันนี้คือ our house คล้ายๆกับบ้านของเพื่อนบ้านของเรา they only different in appearance นั่นแตกต่างในด้านรูปร่างภายนอก is thatคือบ้านของเราสีเรากล่าวถึงของเราใช่ไหมฮะของเรา ours เติม s แทนมาจาก ours house แล้วก็บ้านของเขา theirs is white คำตอบข้อ D ฮะถ้าเป็นการแทนนะรู้ไว้ว่าตรงนี้เนี่ยนะครับ
ours คือไปแทน our house ครับส่วน there ไปแทน neighbor's house ครับไปแทนตรงนี้นะครับดูว่ามันแทนอะไรข้อต่อไปข้อ21ครับ roommates นะครับข้อ21roommate and have to share bookshelf อันนี้ต้องใช้อะไรครับ roommate ของฉันนะฮะของฉันคืออะไร my roommate and ตัวฉันเองตัวฉันเองคือใครครับ and I เป็นประธานนะ keep book on top to shelf นะครับอันนี้คือนะครับประธานก็คือ she keeps ของหลอนคือ her books on top shelf and I นี่คือของฉัน I keep อะไรครับอันนี้แทน my book เป็นรูป possessive pronoun keep my นะครับคำตอบอยู่ที่ข้อ4นะครับLater Dickens described his childhood in some of his famous novel. Dickens เป็นคนที่นามสกุล Dickens อันนี้คือ he ครับ his childhood วัยเด็กของเขาแทนด้วย it คำตอบข้อ e นะจ๊ะ of course I used to be very wealthy ตัวฉันเองตัวฉันเองคือ myself self self คือตัวฉันเอง I enjoyed the music but I didn't likeThe play นะครับฉันชอบดนตรีแต่ฉันไม่ชอบ the play ละครตัวนั้นตัวละครใช้ด้วย itself นะครับ I always นะครับประธานเป็น I ใช้ myself you know Mary bought Mary เป็นผู้หญิงใช้ herself a new dress yesterdayLet the boy ประธานเป็น the boy นี่ไงหลายคนใช้ themselves ด้วยตัวเขาเองเป็น reflexive pronoun 28ครับ28 we ประธานเป็น be should help everyone as much as possible because we often need help ด้วยตัวเราเองคือ ourselves นะครับ29 did you all do the grammarประธานคือ you ใช้อะไรครับพวกคุณทั้งหมดใช้ yourself ที่เป็นรูปพระหูพจน์ครับ30จ้า he will sit in the room to keep ตัวเขาเอง himself นั่นเองลุยต่อ31ฮะ I look at in the mirror ประธานเป็น I ฉันดูตัวฉันเอง myself ครับDorothy was happy when she found ประธานเป็น she ใช้อะไรครับ herself in a magic country 33 they always went to place they saw historical monuments นะครับนี่คือนะครับสรรพนามแทนสถานที่ละเป็น relative pronoun แทนสถานที่อะไรครับที่ใช้แทนสถานที่ครับใช้คำว่าอะไรเอ่ยที่แปลว่าที่33คือคำว่า where นั่นเอง34 else is here she ask 34ถามว่าเป็นนี่อยู่รูปประธานใช่ไหมใช้ who ครับ who else is here I wonder her sister's boy look like นะครับฉันสงสัยว่านะครับlook like ในใช้ what her sister's boy ลูกชายของพี่สาวของหล่อนเนี่ยเป็นยังไง what look like what look like นะครับ what ประธานแล้วก็ look like ข้อ b I like the book I have read recently นะครับอันนี้แทนอะไรครับแทน book หนังสือเล่มเดียวใช้ which ครับ the man work at this table is my friend อันนี้แทนผู้ชายนะครับผู้ชายคนเดียวใช้เป็นคนคนเดียวใช้อะไรฮะ who chapter did you like best อันไหนอันไหนใช้ which นะครับบทไหนที่คุณชอบที่สุด
39คุก was an English explorer กัปตันคุกเป็นนักสำรวจชาวอังกฤษนะครับ make 3 voyages แปลว่าการเดินเรือรอบโลกการเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกนักสำรวจนะ explorer นะครับ39ใช้อะไรนักเรียนใช้แทนกัปตันคุกใช้คำว่า who ครับ40You shouldn't leave with the man doesn't love you. A man ผู้ซึ่งไม่รักคุณข้อ40คืออะไรครับ Who นั่นเองครับ41 You must find somebody can help you. อันนี้คนที่เอามาช่วยเหลือคุณได้ใช้อะไรครับ Who อีกแล้วครับ Who could tell his son?Circumstances really worse นะครับแปลว่าสถานการณ์นะครับใช่ครับสถานการณ์เป็นยังไงนะครับใช้ which ครับเพราะว่าแทนที่ด้วย circumstance what his circumstances เป็นยังไง43 here are the books นี่คือหนังสือหลายๆเล่มนะจ๊ะเล่มไหนเป็นของคุณหนังสือจากหลายๆเล่มนะครับเล่มใดใช้ which ครับข้อ44 when they saw a policeman อันนี้ก็หาอยู่แล้วว่าให้หาอีกแล้วว่าไอ้ตัวไฮไลท์เนี่ยนะครับคือคำว่าอะไรโอเคเราจะมาดูกันว่า saw a policeman คนเดียวใช้อะไรครับผู้ชายเป็น him ครับถ้าถนนเป็น it ครับโอเคข้อ45 he didn't take many clothes with เขาตัวเขาเอง with him ครับข้อ46ครับ on what days do you have English lessons คุณเรียนอังกฤษวันไหน we have on Tuesday เรียนอังกฤษ lesson English lessonกี่เลสซั่นหลายเลสซั่นใช้อะไรฮะ them ครับ46 Nick know English well ask Nick ถาม Nick ขอให้ Nick ช่วยคุณสิ Nick ใช้อะไรครับเด็กๆ ask him ครับ He wanted to ring up 48นะครับเขาอยากจะให้ประธานเป็นเขาอยากจะให้คุณไปปลุกเขาที่เป็นรูปกรรมคือ him ขอคุณก็คือ you 48จึงตอบข้อ 4 นะครับ 49 I can't find all the books you asked me for I found on your desk นะครับนะครับตรงนี้นะครับฉันไม่สามารถหาหนังสือที่คุณถามมาเนี่ยเจอฉันก็เลยเอาพวกหนังสือเหล่านั้นเนี่ยวางไว้บนนะครับโต๊ะของคุณนะครับการใช้นะครับข้อนี้เนี่ยเป็นพหูวัจน์ใช่ปะใช้ those ครับมันจะมีหลักการอยู่อย่างหนึ่งนะครับหลักการอยู่อย่างหนึ่งการใช้ this that this those นะอาจารย์จะเขียนไว้ตรงนี้นะครับมีพระเอกพจน์ก็คือน้อยสิ่งนะครับพหูพจน์เท่ากับมากสิ่งอันนี้อยู่ใกล้ๆอยู่ไกลๆsingular plural near กับ farถ้าของหนึ่งสิ่งอยู่ใกล้ๆใช้อะไรฮะใช้อะไรฮะเอาสีน้ำเงินแล้วกันใช้ this ถ้าของหนึ่งสิ่งอยู่นะครับถ้าของหนึ่งสิ่งอยู่ไกลๆใช้ that ต่อไปเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆถ้าของหลายสิ่งอยู่ใกล้ๆ
ใช้ this แต่ถ้าของใดหลายสิ่งอยู่ไกลๆใช้ those ครับเพราะฉะนั้นนะครับการใช้ this that this those นะครับดูว่าอยู่ใกล้ๆหรืออยู่ไกลๆนะครับข้อต่อไป leave the children alone ให้เด็กอยู่ห่างๆเด็กนะปล่อยให้เด็กอยู่เฉยๆเลยนะออกไปห่างๆเด็กนะเด็กๆใช้ them ครับ51ครับI have a father, a mother, a grandmother, 3 brothers and 2 sisters. นะครับฉันมีคนหลายคนใช่ไหมนี่คือครอบครัวของฉันครอบครัวหนึ่งอันนี้คืออะไรฮะ My family. เหล่านี้คนทุกคนรวมกันเป็นหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวใช้อะไรครับใช้ this is ครับThis is my family. Your skis นะครับสกีของคุณอยู่ไหนนะครับสกีเนี่ยเป็นพหูพจน์ใช่ไหมฮะหลายสิ่งหลายสิ่งกลับไปดูสิหลายสิ่งเนี่ยนะครับพหูพจน์ไม่ดีไม่ those ก็ this ใช่ไหมฮะข้างล่างนี่ใช่ไหมนี่นะครับไม่ข้างล่างไม่ those ก็ this เรามาดูว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ใกล้อยู่ไกลครับหลายสิ่งเนี่ยใช้ are แน่นอนนะครับหลายสิ่งก็คือ this คำตอบเจาะลงไปเลยอยู่ที่ข้อ D ฮะ53 she would like to go in for sport 53นะครับอยากจะให้อันนี้ต้องการรูปกรรมใช่ไหมอะไรเป็นกรรมครับก็คือ us ครับ us ก็ที่เป็น object ไง object pronounfather was crossing the street อันนี้ต้องการอะไรครับพ่อมองดู object เห็นไหม subject มองดู object ใช่ไหมอะไรเป็น object ครับรูป object 54คือข้อ C ครับ him อยู่ในรูป object they all ran out of the hotel except อะไรครับข้อ55ครับนะฮะ55ดูนิดหนึ่งนะครับเขาทั้งหมดพวกเขาทั้งหมดทุกคนนะครับวิ่งออกจากโรงแรมยกเว้นอยู่1คน1คนใช้วันครับ56ครับ Do you see bushes on the side of the river 5อันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นภูเร่าใช่ไหมภูเร่าหลายสิ่งโดสได้นะครับโดสได้แล้วก็อีกด้านหนึ่ง other side คำตอบข้อ D ครับ Do you see those bushes พุ่มไม้เหล่านั้น on the other side อีกด้านหนึ่งของแม่น้ำไหม58 Are pencils and are pens นะครับ pencil อันเดียวเอ้ยหลายอัน pens ก็หลายอันหลายๆนะครับหลายๆใช่เลยครับถ้าหลายๆ this หลายๆ those this นี้อยู่ใกล้ those อยู่ไกลๆนะครับสิ่งนี้อยู่ใกล้ๆเนี่ยเรียกว่า pencils สิ่งนู้นอยู่ไกลๆ and those อยู่ไกลๆ are pens takeit from and give it to นะครับนะฮะให้คุณนะครับอันนี้เขาละประธานไว้บอกประโยคคำสั่ง you เป็น subject take เป็น verb from object แล้วก็ให้เอามันไปให้อีก object หนึ่งมี2 object นะหาเลยว่าอันไหนเป็น object ครับข้อ B ครับ from him to me นั่นเอง59 he put the map before นะครับประธาน subject verb เป็น put before object the map เป็น direct object ส่วนอีก object หนึ่งเป็น indirect object นะครับ object 1 object 2นะครับก็คือกำตรงก็คือเธอวาง map ซึ่งเป็นกำแรกที่รับตรงๆแล้วไปให้กำรองคืออีกคนหนึ่งนะครับได้รับเป็นต่อที่2เขาจะมี indirect object นะครับ object คือ
him นั่นเองครับ60 I need a TV set why don't you buy นะครับ a TV set นี่คือเป็นตัว reference ว่าต้องการกล่าวถึงอะไรกล่าวถึงอะไรสิ่งใดสิ่งเดียวใช่ไหมฮะสิ่งเดียวคือข้อ B แน่นอนโอเคนะครับสำหรับแบบฝึกหัดนี้60ข้อก็ลวดๆไปเลยนะครับนะฮะลองดูว่า60ข้อแรกในเซตนี้ตัวเองได้กี่คะแนนนะครับในชุด Pronoun นะครับแล้วเดี๋ยวอีกชุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัดอีกคลิปหนึ่งเป็นภาคต่อนะครับ61ถึง120และอีกภาคต่อ121ถึง180 180ข้อของ Pronoun ชุดนี้จุกๆเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เอาไว้ก่อนแค่นี้นะครับสวัสดีครับ